ตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะโดนวิจารณ์ชนิดที่เรียกว่าสะบักสะบอมเลยทีเดียวกรณีอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ดันเล่นใหญ่เกินเบอร์ใช้เวทีอีเวนต์การเมืองของพรรคเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาอ่านโพยตามสคริปต์ที่คนเขียนมาให้ด้วยการปล่อยมาโจมตีธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างรุนแรงว่าความเป็นอิสระของแบงก์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะกฎหมายพยายามจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอิสระจากรัฐบาลค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญมากๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่านโยบายทางด้านการคลังถูกใช้งานเพียงด้านเดียวมาตลอดแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีหนี้ที่สูงมากขึ้นเรากำลังจะค่อยๆเปลี่ยนค่ะจากรัฐบาลที่อุ้ยอ้ายทำงานยากตรวจสอบไม่ได้เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบได้รวดเร็วรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงทีค่ะอีกสักพักเราจะเริ่มทำในเรื่องของการปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกลมเร็วๆนี้ค่ะเท่านั้นแหละค่ะเกิดกระแสตีกลับทัวลงอุ้งอิงทันทีเพราะมองว่าอุ้งอิงที่ยืนอ่านสคริปต์ดังกล่าวไม่ได้รู้เรื่องเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเอาเรื่องปัญหาหนี้มาพูดแบบเหมารวมทั้งที่ต้องแยกกันระหว่างหนี้สาธารณะกับหนี้ครัวเรือนรวมถึงดูจากสิ่งที่อุ้งอิงพูดแล้วน่าจะเป็นคนที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมายและหลักความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศเสียงวิจารณ์ที่ดังอื้ออึงทำเอาอุ้งอิงเสียทรงยกใหญ่จากการผิดคิวเล่นใหญ่เกินเบอร์แทนที่จะเป็นเวทีที่เรียกเรตติ้งสร้างภาพลักษณ์ความเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคแกนนำรัฐบาลแต่กลับเสียแต้มแบบยับเยินยิ่งถ้าเอาประวัติการศึกษาประวัติการทำงานขององค์อิงไปเทียบกับเศรษฐพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยิ่งเทียบไม่ติดเลยทีเดียวสุดนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อแบงค์ชาติสู้ๆโดยเนื้อหาระบุว่านาทีนี้ไม่พูดถึงธนาคารชาติคงเชยคนที่พ่อหมายมั่นปั้นให้เป็นนายกสืบทอดทายาทตระกูลนายกแบบเพื่อนบ้านคำพูดออกไปแล้วมันกลายเป็นนายความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจทปท.ไปขวางตรงไหนไม่ทราบแบงก์ชาติไม่ใช่องค์กรต้องห้ามวิจารณ์ได้ไม่ใช่แต่ต้องไม่ได้ไม่เหมือนนักการเมืองบางคน untouchable หากทำไม่ดีต้องด่าได้แน่นอนแต่ช่วยบอกหน่อยเขาทำอะไรผิดผู้ว่าแบงก์ชาติไม่จำเป็นต้องเอออวยตามความต้องการของนักการเมืองอะไรที่ไม่เข้าท่าอะไรที่ไม่ถูกต้องเขาได้เสนอทางออกให้แล้วแต่ไม่ตรงไม่ถูกใจนักการเมืองทปท.ไม่ต้องตามใจนักการเมืองอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องของเงินดิจิตอลถามกฤษฎีกาแล้วไม่ใช่หรือหากมั่นใจว่าทำได้ไม่ผิดกฎหมายมีเงินพร้อมที่จะแจกแจกเลยลุยสี่รออะไรรอทำไมทำไมต้องรอคนไทยช่วยกันจำไว้ให้ขึ้นใจเขาเคยพยายามเอาเงินสำรองออกมาใช้ถ้านักการเมืองมีอำนาจเหนือผู้ว่าทปท.สั่งผู้ว่าทปท.ได้ความฉอหอบังเกิดแน่นอนเงินทุนสำรองเกือบ300,000,000,000มีหวังจ้องตาไม่กระพริบไหนจะทองคำสำรองอีกเกือบ300 ตันช่วยกันส่งเสียงค้านให้ดังๆมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ